อยู่ๆบอกอ๋อผมครับผมช่วยกันจับร่วมกันฆ่าไม่มีใครตอบแต่เมื่อกี้ที่เรากางวงจรปิดให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะขอมุมสูงตอนที่รถเนี่ยสามารถจอดได้แล้วคุณผู้ชมฮะไอ้มุมสูงเนี่ยตรงที่รถจอดเนี่ยภาพมุมสูงนะครับที่เรากำลังบอกมันเป็นปริศนา16นาทีเนี่ยในมุมสูงเนี่ยที่เรากำลังบอกว่าตรงนี้มันไม่มีกล้องแล้วคนที่จะรู้ว่าไม่มีกล้องเนี่ยมันก็คือพวกกิจแล้วรถมันจะต้องเลี้ยวทางด้านขวามือเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานอยู่ตรงอู่ช่างกิจหน่อยก็ได้แล้วมันต้องเลี้ยวเข้าซอยซึ่งตอนที่จอดด้านหลังเนี่ยประเด็นก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะน้องคนหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้ในรถซึ่งตำรวจเองก็คิดว่าน้ำหนักน้องคนนี้น่าจะไม่ได้มีส่วนถึงขนาดที่ว่าไปล็อกตัวผู้ชายแล้วฆ่าหรอกนั่นก็คือน้องนิวปรากฏวันนี้น้องนิวโดนสอบตำรวจกำลังเค้นตรงนี้แหละฮะว่าทำอะไรกันทำไมพวกหนูอ่ะอยู่ในรถเนี่ยหรือลงรถตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาอ้างว่าเขาลงมาดูดบุหรี่นะพวกนี้อ้างว่ามีบางคนลงมาดูดบุหรี่และหลังจากนั้นก็เลยขึ้นมอเตอร์ไซค์แยกย้ายกันแท็บกับนิวเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับถูกไหมฮะอีกคนนึงก็คือสุขสงกรานต์สุขสงกรานต์เนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็จะไปกินเหล้าต่อซึ่งของสุขสงกรานต์เนี่ยจริงฮะเขามีพยานกินเหล้าแต่16นาทีเขาไม่ตอบตรงนี้ฮะล่าสุดนิวโดนเรียกเค้นวันนี้5ชั่วโมงนะฮะนิวโดนสอบปากคำคุณผู้ชมฮะหญิงเดียวในรถเลยฮะตั้งแต่9นาฬิกาถึง14นาฬิกาประเด็นก็คือเจอกันทำอะไรอยู่ที่ไหนน้องคนนี้เป็นน้องคนเดียวที่บอกเห็นเชือกตกมาน้องก็เลยจับพอจับก็มี DNA น้องแต่ตำรวจก็ต้องถามหรอว่าอ้าวแล้วถ้าเชือกหล่นทำไมมันหล่นแล้วจับทุกคนเลยนึกออกใช่ไหมคนเราเชือกตกเนี่ยจะบอกว่าเรานั่งเบาะหลังหรือเบาะหน้าเนี่ยมันปากคนเดียวเพื่อเก็บในลิ้นชักก็ได้ทำไมมันสัมผัสกันหมดเลยทุกคนล่าสุดวันนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามนิวนะฮะเห็นบอกว่านิวก็ไม่ตอบถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่ตอบอะไรเลยเดินหนีไหนมีเสียงครับเปิดเสียงลองเปิดขึ้นมาหน่อยก็ได้นะฮะผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้ตัวละครสำคัญในเรื่องนี้คือน้องชายของช่างกิจซึ่งอันนี้ต้องชมเลยน้องชายของช่างกิจเนี่ยไม่ได้เข้าข้างพี่นะแล้วเป็นคนเดียวที่กล้าพูดเลยบอกว่าถ้าพี่ผิดก็จัดการได้เลยตัดภาพไปที่น้องชายหน่อยสภ.บางปะกงนะฮะเชิญคุณพันใช่ไหมน้องชายของช่างกิจมาให้ข้อมูลตอนแรกเนี่ยน้องชายไม่ยอมคุยอะไรเลยถูกไหมแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเขาคุยหลายเรื่องกับช่อง8เท่านั้นด้วยประเด็นคือตอนแรกเข้ามาสอบปากคำเพราะตำรวจกำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันแน่น้องชายบอกว่าวันนี้ก็ให้ข้อมูลกับสื่อไปหมดแล้วยืนยันว่าผมไม่ได้เจอกับช่างกิจในวันที่27 มันมีเรื่องการซ้อมอุ้มคือ26น้องก็ปฏิเสธว่าผมไม่เกี่ยวถูกไหมฮะแล้วช่างกิจเขาก็ไม่เคยมาปรึกษาผมส่วนวันดูลาดราวก่อนจะก่อเหตุก็ไม่เกี่ยวกับผมเหมือนกันน้องก็เลยบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวและไม่ใช่ฟังเสียงฮะไม่มีไม่มีอะไรให้ชี้แจงครับเบื้องต้นเราได้เข้าไปเยี่ยมคุณกิจที่ยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปเลยรอ15วันครับเบื้องต้นคุณกิจเนี่ยโซชีวิตนะเบื้องต้นคุณกิจเนี่ยเขาได้บอกอะไรเราไหมไม่ได้บอกอะไรเลยครับไม่ได้คุยอะไรไม่เจอกันตั้งแต่วันที่27นะครับเออหรอก่อนหน้านั้นเราได้คุยอะไรกันก็ไม่รู้เลยไม่รู้ครับรู้ไหมคะว่าเขาอ่ะไปดูลาดเราก่อนวันไม่รู้เลยครับวันนี้ให้ตักปากคำกับตำรวจในเรื่องประเด็นอะไรบ้างครับก็ที่ให้ไปนะที่ให้ข่าวไปเลยทั้งหมดส่วนตัวมีอะไรจะบอกคุณพรอะไรอย่างนี้มั้ยครับอยากฝากอะไรถึงพรนะคะได้ติดต่อคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนที่สุดน้องเขาไม่รู้จริงๆขนาดเดียวกันวันนี้น้องนิวเนี่ยหญิงเดียวในรถเนี่ยก็ไม่ตอบแต่วันนี้น้องนิวยิ้มแย้มเห็นบอกน่าจะเบาลงหน่อยเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าตอนฆ่าเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันเห็นไอ้กิจเนี่ยไปยิงคนเดียวประเด็นก็คือวันนี้เราเจอกับญาติน้องนิวด้วยล่าสุดญาติน้องนิวเนี่ยก็เลยยอมเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้เนี่ยการให้ปากคำในวันนี้ไม่ใช่เป็นการสอบในประเด็นเดิมแต่เป็นประเด็นใหม่ฮะใช่ค่ะแต่ญาติบอกว่าไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากเดี๋ยวจะกระทบกับรูปคดีซึ่งประเด็นใหม่ก็เป็นประเด็นที่ช่อง8ได้นำเสนอนั่นแหละที่บอกไปแล้ว16นาทีนั่นแหละนะฮะคือวันนี้16นาทีมันคือเรื่องใหม่จริงๆที่ช่อง8ไปคำนวณตั้งแต่ช่วงวันหยุดแล้ววันนี้เราก็เลยลองไปจับดูบอกเฮ้ยมัน16นาทีนี่หว่าเพราะฉะนั้น
เขาก็บอกไม่ได้เพราะถ้าบอกตอนนี้ปุ๊บแน่นอนคุณผู้ชมฮะมันมีผลต่อรูปคดีแต่ก็เชื่อว่านิวน่าจะให้การไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างรอยต่อจอดรถยอมรับว่าหลานเนี่ยนะครับถือว่าตกกระไดพลอยโจรน้องนิวเครียดที่สุดและถ้าเป็นไปตามที่นิวบอกอันนี้ก็น่าเห็นใจนิวจริงอ่ะแฟนชวนแล้วตัวเองก็ดันนั่งรถไปด้วยแล้วก็อ้าวใครจะรู้ไอ้กิจอยู่ๆวันนั้นจะไปยิงคนทิ้งยอมตอนนี้ก็คือยอมให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะไปต่อสู้ในชั้นศาลส่วนประเด็นเรื่องที่บอกว่ามี2คนรับสารภาพมัดมือมัดเท้าแล้วญาติของน้องนิวก็บอกไม่ขอแสดงความเห็นตำรวจกำลังทำงานแล้วก็อย่างที่ช่อง8นำเสนอไปนั่นแหละมันจะต้องมีคนเนี่ยที่จะต้องโดนสอบทั้งหมดนิวก็ให้การเหมือนเดิมว่าไม่เกี่ยวการกับตำรวจไปหมดแล้วนะคะคงบอกได้แค่นี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของนั่นแหละเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของในสำนักคดีนะใช่มันพูดยากมันเล่ายากแหละเนาะแต่จริงๆน้องก็ยืนยันถึงเรื่องเชือกว่ามีการจับหรือมีการอะไรส่งต่อไงอย่างเงี้ยครับเขาได้ให้การกับตำรวจไปแล้วในเรื่องนี้อยากให้ฟังจากทางตำรวจมากกว่าเพราะว่าการที่ญาติพี่น้องพูดกันเองปาดไม่ได้ถ่ายทอดโดยตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้อความบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปแล้วอาจจะมีผลกระทบกับอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าเนาะที่ว่าการเจออะไรแบบเนี้ยคะมันก็ทุกคนมีความเครียดหมดแหละแม้กระทั่งครอบครัวก็มีความเครียดหมดค่ะการจะพูดอะไรไปการออกสื่ออะไรไปก็มีผลกระทบมันไม่ใช่แค่ทางครอบครัวพี่หรอกญาติพี่น้องของอีกหลายๆครอบครัวด้วยทั้งผู้เสียหายด้วยทั้งผู้ต้องหาด้วยค่ะก็ต้องปรึกษาทนายความค่ะก็คือหลังจากนี้อาจจะปรึกษามากขึ้นก็คือใช้ทนายใช่ค่ะต้องชมครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแหละตำรวจเขาพูดเยอะไม่ได้เพราะผู้ต้องหาจะเอาข้อมูลตำรวจไปต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันวันนี้ตำรวจที่พูดชัดที่สุดคือพลตำรวจตรีนเรศวิศุคนทวิทย์ก็บอกว่าเบื้องต้นมีคนช่วยมัด2คนแล้วเดี๋ยวเราต้องทำคดีนี้ให้กระจ่างเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็ต่างเดากันเนี่ยนะฮะว่าใครทำอะไรยังไงมันจะมีเสียงทางโทรศัพท์ใช่ไหมของพลตำรวจตรีนเรศวิศุเนี่ยนะฮะที่ออกมาบอกเรื่อง2คนแล้วก็อย่างที่บอกมันจะไปสัมพันธ์กับ16นาทีที่พวกเขาจะดิ้นยังไงก็ดิ้นลำบากตอนนี้อ่ะฟังเสียงทางโทรศัพท์ของตำรวจก่อนฮะต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นนี่เห็นบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องของผลการตรวจ DNA แล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วทั้ง2รายที่ร่วมกับกิจช่วยมัดมือมัดเท้าเนี่ยท่านผู้การจังหวัดยืนยันไม่เป็นความจริงนะคะในเรื่องข่าวนี้ที่ออกไปนะคะส่วนเรื่องของผลการตรวจ DNA เนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องมีการไปดำเนินการในขั้นคำสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยในข้อมูลก็คือยังไม่ฟันธงค่ะใช่ไหมเดี๋ยวขอสอบอีกนิดนึงคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นคือวันนี้ก็เลยไปสอบแต่ละคนเนี่ยนะฮะเอาได้แล้วนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาฮะขณะนั้นมีคนช่วยมัดสองคนก็คือการช่วยมัดสองคนเนี่ยวันนี้จะทำให้กระจ่างว่าเดี๋ยวเราสอบปากคำเสร็จแล้วว่าจะเปิดเผยได้ว่าใครแต่ตอนนี้แค่รวบรวมหลักฐานคนก็เดาไปเรื่อยเดาไปถูกมั่งผิดมั่งตัวคนมัดแล้วว่ามีชุดร่วมมันสองคนแล้วก็เอาพูดตรงๆในหนึ่งในนั้นรับสารภาพแล้วด้วยไม่ใช่ในกิจใช่ไหมคะในกิจไม่ได้มัดฮะในกิจไม่ได้มัดยืนยันกิจคือยิงสิทธิ์เขายอมรับตั้งแต่วันแรกแล้วเขาเป็นคนยิงค่ะนี่ฮะที่ทางผู้การพูดน่าสนใจนะฮะว่ารู้ว่า2คนแต่ไม่ใช่2คนตามที่ก่อนหน้านี้ข่าวออกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูนะฮะข้อมูลอันนี้น่าสนใจ